เสร็จแล้วเหลือค่าแต่งรูปนิดหน่อยก็โอเคแล้วโอเคแต่ไม่ต้องเล่นใหญ่มากนะนี่แค่ของคณะเฉยๆงานดีมากเดี๋ยวนะคะพี่ตุ๊กกี้แค่ถ่ายรูปเฉยๆไม่ได้จะไปประกวดใช่ไหมคะพี่มันยังเป็นแบบนั้นอยู่ใช่ไหมคะต้องห่วงนะคะตอนนี้ก็แค่ถ่ายรูปไว้เท่านั้นแหละแต่ซีเรียสสิคะน้องกี้เมื่อไหร่แล้วทำไมต้องมีคำว่าตอนนี้ล่ะคะไม่มีโทรศัพท์อะไรแล้วพวกหนูขอตัวก่อนนะคะพอดีเพื่อนนัดซ้อมร้องเพลงนะคะได้ค่ะน้องแต่ว่าถ้ายังไงพรุ่งนี้หรือวันอื่นๆน้องพอจะมีเวลาว่างมาถ่ายรูปหรือเปล่าคะถ่ายรูปหนูไปอีกทำไมหรอคะเพื่อนไหนเมื่อหนูยกตำแหน่งให้กี้ไปแล้วนี่นาถามกูสักคำหรือยังตอนนี้มันก็ยังไม่สรุปผลนะน้องยังถือว่าเป็นคันเดย์อยู่นะคะพวกพี่ก็ไปคุยกับน้องเอแคก่อนด้วยนะคะหรือน้องไม่อยากลงประกวดหรอคะอย่าค่ะซับซึ้งจังนะคะได้เลยค่ะงั้นเรามานัดกันอีกรอบนะคะงั้นกี้ไปล้างหน้าก่อนนะบ้าเอ้ยขยี้จนหน้าจะหลุดออกมาแล้วเครื่องสำอางก็ยังไม่หลุดอีกไอ้กาวมันลงยันอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยน้องกี้ล้างด้วยน้ำเปล่าแบบนั้นยังไงก็ไม่ออกหรอกค่ะพอพี่น่ะนอกจากจะแต่งหน้าน้องหนักกว่าที่น้องเห็นแล้วเครื่องสำอางกันน้ำที่ติดแน่นทนนานอีกค่ะปัดซิแล้วเติมลิปหน่อยดีกว่าก็ถ้าน้องกี้อยากจะล้างหน้าให้ออกแล้วก็ให้ใช้อันนี้ล้างนะคะแต่เอ๊ะผู้ใหญ่ให้ของนี่ต้องพูดว่าอะไรก่อนนะคะขอบคุณค่ะแต่ไอ้นี่มันใช้ยังไงหรอคะพี่กาวหืออยากรู้น้องกี้ก็ลองขอร้องพี่ดูสิคะได้พี่กาวได้งั้นหมดขวดเลยเนาะเล่นให้เขาองหญิงเรื่องเช็คเครื่องสำอางปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหม่อมฉันเองค่ะถามจริงๆนะคะน้องกี้ไม่สนใจลองแต่งหน้าดูหน่อยหรอคะไม่ละค่ะนะคะพี่ว่าน้องกี้แต่งหน้าออกมาแล้วสวยมากเลยนะคะถ้าน้องกี้แต่งหน้าทุกวันเนี่ยรับรองมีคนลุมล้อมแน่นๆเลยค่ะเอาละค่ะลกว่าฉันดังเดิมกลับมาละไม่อยากให้มีคนมาชอบเยอะๆหรอคะเมื่อกี้ตอนแต่งหน้าพอส่องกระจกทีกี้แทบจำตัวเองไม่ได้เลยค่ะดูยังไงแบบนี้มันก็ไม่ใช่ตัวกี้ถ้ากี้จะต้องลงทุนเปลี่ยนตัวเองไปขนาดนี้เพื่อให้คนอื่นมาชอบถ้าเป็นแบบนั้นกี้ว่าอยู่คนเดียวจะน่าจะดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ถ้าน้องกี้อยากจะเป็นตัวเองจริงๆก็ควรจะต้องเขียนคิ้วหน่อยนะคะมันพอใครกันหรอนี่เดี๋ยวพี่เขียนคิ้วให้นะคะคิดถูกจริงๆที่แอบตามาอาจจะดูสั้นจ้าไปหน่อยดูท่าทางสนิทกันแบบนี้ลองถามซะหน่อยก็คงไม่เสียหายมั้งแบบนี้ค่อยล่องใจขึ้นมาหน่อยว่าถ้าเป็นแบบแฟนก็แนะนำว่าอย่ายุ่งไปดีกว่าแบบนี้ก็ยิ่งไม่เป็นไรอยู่ดีอยู่หญิงล้วนมาตั้งหลายปียังไม่เห็นมีแนวโน้มว่าจะชอบแบบนั้นเลยไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกมั้งเสร็จแล้วแต่ความจริงน้องกี้ให้พี่กันคิ้วอีกครั้งแทนก็หมดเรื่องแล้วนะคะอย่าโดนกัดอีกเหรอขอโทษค่ะ